คุณเดียวก็ฟังฟังวันก็ฟรีสรุปนะเข้าใจเหตุผลของพวกผม2คนแล้วใช่ไหมครับนะเข้าใจนานแล้วแต่พวกเรา2คนนั้นไม่เข้าใจนะนะไม่ได้คิดมันเฉลยมาแบบนี้เองเอานะผมว่านายบ่นเลยนะถามต่อเลยดีกว่าพี่วินเนี่ยเขารอจ่ายค่าข้าวแล้วโอ้ยนี่ค่าข้าวเท่าไหร่ตอนนี้มันก็ไม่คุ้มแล้วนะนี่นะไม่เล่นแล้วนะนี่ถ้าอยากจะแข่งก็เชิญไปแข่งกันเองเลยไปอ้าวนะหนีได้ไงอ่ะโอ้ยไม่ไหวอ่ะถ้านะไม่ถามพวกเราต่อเนี่ยเรามาแข่งกันเองเลยป่ะล่ะไปเอาข้อสอบเข้าม.1ของเชิญเนี่ยมาทำสอบแล้วจับเวลาแข่งกันแล้ววัดกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าใครเนี่ยเก่งกว่ากันสบายอยู่แล้วไอ้ซานแกกลัวหรือเปล่าล่ะฮะเอาป่ะล่ะตามมาเอาดิเอาดิพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมมอไซค์เข้าไปเจ้าแค่นี้ก็ร้อนเว้ยโอ้จริงจังกันขนาดนี้รีว่าต่อให้น้าตายเขาก็คงยังไม่หยุดแข่งกันหรอกค่ะลองตายหนูตายดูน้องเอิร์ธจ้าน้องเอิร์ธทอดอะไรเนี่ยลูกหอมไปถึงบ้านน้าเชียมาได้จังหวะเลยนะคือทอดปลาหมอนะครับคือพี่พลาเขาอยากกินตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งว่างทอดให้ถ้าอย่างนั้นนะขอลองชิมก่อนได้ไหมเชิญครับน้าชิมเลยนะโอ้ยหน้าตามันน่ากินมากเลยลูกตายแล้วขอชิมก่อนเลยข้างนอกก็กรอบเป็นสีทองเลยลูกครับผมกินต่อเลยนะกินต่อเอาไปกินก่อนเจ้าตัวเขาอีกเนี่ยเหลือไว้ให้มันตัวนึงเนี่ยมาพอดีอ๋อก็บอกว่าจะซื้อมาให้ไม่ไว้ใจกันเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ซื้อมาเองแล้วหรอซื้อเองอะไรนี่ปลาที่พี่ซื้อมาจะใช่ได้ไงนะคะนี่ปลาพี่เพิ่งซื้อมาเนี่ยฮะจะบ้าเหรอพี่ผมเอาปลาที่พี่ซื้อมาในถังนี่มาทอด ผมยังทอดสีเหลืองๆทองๆตามที่พี่บอกอยู่เลยพี่ติดสติ๊กเกอร์ไว้ว่าปลาถังนี้สีทองน้องน้องก็จะบอกนะว่าปลาในถังที่วางอยู่ตรงนู้นน่ะมาทอดก้างติดปากเหรอหรืออะไรน้องเอ๋ยเอาปลาในถังน้ำมันทอดได้ยังไงรู้ไหมว่าน้าจะได้ไอ้ปลา2ตัวเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนทำไมน้าซื้อมาปล่อยแก้เคล็ดให้เด็กๆมันสอบได้ให้น้องเธอสมหวังที่จะเป็นหมอตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยต้องเกิดลางร้ายกับน้องเชิญแน่เลยน้องเชิญน้องเชิญจะเป็นยังไงตอนนี้น้องเชิญจะเป็นยังไงเนี่ยน้องเชิญโอ๊ยนั่นอะไรครับนั่นอะไรครับใจเย็นๆก่อนนะครับนั่นอะไรครับใจเย็นๆก่อนผมว่าน้องเชิญเนี่ยยังไงก็สอบได้ครับฮะใช่ครับเพราะว่าปลาที่ผมเอามาทอดเนี่ยคือปลาที่ผมซื้อมาเองส่วนปลาของน้าเนี่ยผมเอาไปปล่อยเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอน้องเอิร์ธจริงสิครับเพราะว่าผมเห็นตอนแรกก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ปลาธรรมดามันสวยๆมันสีเหลืองๆทองๆผมก็เลยเอะใจไม่กล้ากินก็เลยเอาไปปล่อยครับวิทแต่ว่าหมอดูเขาบอกว่าให้สอบเสร็จก่อนนะถึงจะปล่อยได้อ่ะนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์จะก่อนสอบหรือหลังสอบเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อน้องเชิญแล้วก็เป่าๆทั้งนั้นเลยครับขอโทษนะครับนารายที่ผมเอาแรงไปหน่อยเมื่อกี้ขอโทษนะครับจ้าจ้าจ้าถ้าอย่างนั้นนะก็ค่อยล่องอกขึ้นไปหน่อยสาธุขอให้ผลบุญจากปลาหมอสีทองส่งผลมาให้เด็กๆสอบได้กันด้วยโทษสาธุสาธุพูดถึงสอบอ้าวนั่นอะไรครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมากินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เด็กๆจะสอบเสร็จแล้วไปรับเด็กๆกันก่อนดีกว่านะใช่ใช่น้าตื่นเต้นจังเลยอ่ะไปสิไปสิแล้วลูกไปไปครับไปครับไปเร็วๆเข้าไปอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปซื้อมาจากไหนอ่ะซื้อบ้าซื้อบออะไรผมก็เอาปลาจากในถังน้ำลายนี่มาทอดใช่ไงก็ผมโกหกแกที่อยากให้แกสบายใจอยากให้รู้เชียวเออไม่รู้หรอกนะให้พูดดีไปนะ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 กินให้อร่อยนะถ้าเกิดอยากทอดเพิ่มเมี่ยวดีกว่าเดี๋ยวแก๊สระเบิดเมี่ยวดูถูกกันอีกแล้วทำไมจะทำไม่เป็นน้องเอิร์ธครับสั่งหมูกระทะรอน้องเชิญหรือยังก่อนจะสอบแต่เธอมั่นใจซะขนาดนั้นใช่กลับไปว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบชั่วๆแน่นอนครับนะวันนี้นางต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยนี่ถ้าเกิดน้องเชิญเจอผมนะน่าจะถามเรื่องหมูกระทะเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องเชิญมันน่ารักจริงๆเลยพี่มาพอดีน้องเชิญเปาๆว่าไงลูกนี่พี่กำลังจะสั่งหมูกระทะไว้รอหนูเอากี่ชุดดีคะลูกเออเชิญไม่อยากกินแล้วอะค่ะฮะเอ้าทำไมล่ะลูกเครียดกันมาตั้งหลายวันน่ะวันนี้เราก็กินให้หายเครียดไม่ดีกว่าเหรอลูกโนโนโนเชิญไม่อยากกินจริงๆอะค่ะเรากลับบ้านเลยไหมคะโอ้ต้องเชิญค่ะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นลูกต้องเชิญเฮ้ยสงสัยเด็กคงเหนื่อยกับการทำข้อสอบมั้งลูกอ
นี่น้องเชอร์พี่เตรียมช็อกโกแลตมาฉลองที่น้องเชอร์สอบเสร็จค่ะเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่กินให้หนำใจไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่ขโมยบัตรเครดิตของน้องเทย่ามาสั่งได้ไม่อั้นนี่นะใช่ไหมคะใช่สิคะขอบคุณนะคะพี่วล่าค่ะแต่เชอร์ไม่อยากกินนะคะเชอร์ขอขึ้นห้องก่อนนะคะน้องเชอร์เดี๋ยวก่อนลูกมาเลยมาใครต้องทำลายมาเจอเดนอนทำตรงโต๊ะได้แหละทาเบิ้งหมดทาเบิ้งเลยทาเบิ้งเลยเฮ้ยเอาเชอร์เป็นไงบ้างเชอร์ทำได้ปะโอ้โหเมื่อเช้านี้มั่นใจมากเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปตัดชุดโรงเรียนเป็นเลิศรอเลยดีกว่าเออเอาวะขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะเอาเชอร์เชอร์น้องเชอร์ลูกเป็นไรนี่หรือว่าน้องเชอร์ทำข้อสอบไม่ได้วะเฮ้ยใช่เหรอขยันจะตายก่อนเล่นฟังก่อนค่ะเห็นนัทเด่นบอกว่าตอนแข่งเกมกันเนี่ยเถียงกันเสียงดังวุ่นวายเลยถ้าอยากจะแข่งกันต่อนะคะต้องแข่งกันแบบเงียบๆถ้าใครเสียงดังนะครูจะฟาดไม่เลี้ยงโอ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆมาบ้างค่ะลูกเงียบๆเฮ้ยอ่ะเร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันดูบอลหรือเล่นบอลอะไรนี่มันเป็นข้อสอบของโรงเรียนเป็นเลือดวิทยาแล้วไงปีนี้ฮะที่น้องเชอร์ไปสอบมา2567เฮ้ย2567จริงด้วยพี่ปีนี้จริงด้วยป่ะไอ้เอิร์นมานี่เร็วมานี่อะไรมีเรื่องแล้วพี่เอิร์นเรื่องยังเชอร์มีข้อสอบเข้าเป็นเลือดวิทยาฮะแต่ปีนี้2567ฮะปีนี้เออเฮ้ยพิมผีป่าวะไม่น่านะคะน้องเอิร์ธประจำปีครับผมเกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่นะคุณน้าจับได้ว่าเปาเนี่ยแอบจิกเงินน้าฮะแล้วมันบอกกับน้าด้วยนะว่ามันไปหุ้นกับเชอซื้อข้อสอบเฮ้ยก็ไอ้ครูพิเชษที่น้าจ้างมาน่ะมันบอกกับเด็กๆว่ามันมีข้อสอบเข้าของปีนี้ให้เด็กทำก่อนแล้วพอเข้าห้องสอบแล้วก็กาได้เลยจริงเหรอเปาเปามีหน้าล่ะก่อนจะสอบเนี่ยมั่นใจกันนักที่แท้ก็โกงไปซื้อข้อสอบมาทำก่อนเอาไงดีเนี่ย